มหาเศรษฐีคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับได้มีการบริจาคทรัพย์สินกว่าครึ่งหนึ่งให้กับมูลนิธิของบิลเกตส์นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขาแสดงถึงความเป็นมหาเศรษฐีใจบุญนะครับครั้งนี้เองมูลค่าสินทรัพย์ถึงกว่าครึ่งหนึ่งทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นไปในทิศทางก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเคยให้การช่วยเหลือการให้มูลนิธิด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่องครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับประธานบริษัทเวิร์กเชียร์ไฮเทเวย์นะครับแล้วก็มหาเศรษฐีพันล้านชาวอเมริกันเปิดเผยว่ากำลังลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทรัพย์สินหรือว่าทรัสตีของมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์แล้วก็ชี้ว่าเขาเป็นทรัสตีที่ไม่ได้ทำงานมาหลายปีแล้วนะฮะคุณปู่บัฟเฟตต์ยังบอกด้วยว่าจะบริจาคหุ้นนะของเวิร์กเชียร์ไฮเทเวย์มูลค่า 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับมูลนิธิเกตส์แล้วก็องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องอีก4แห่งมีการระบุด้วยครับว่าการบริจาคครั้งนี้เป็นการบรรลุเป้าหมายครั้งสำคัญหลังจากที่ปี49เนี่ยเขาเคยให้สัญญานะครับว่าจะบริจาคหุ้นทั้งหมดใน Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่า 99% ของความมั่งคั่งของตัวเองนะครับให้กับภาคการกุศลตั้งแต่ปี49เนี่ยบัฟเฟตต์บริจาคหุ้นของ Berkshire มาแล้วกว่า 41,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้ 32,700 ล้านดอลลาร์เนี่ยเขาบริจาคให้กับมูลนิธิของเกตส์นะครับยอดรวมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ